เผยสเปคเพิ่ม Black Shark 3 5G ชาร์จชิปจับดราก้อน865ตัวแรงรุ่นล่าสุดแบต 5,000 มิลลิแอมมีชาร์จไว65วัตต์ชาร์จเต็มใน38นาทีตัวนี้เปิดตัวเร็วๆนี้เผยสเปคเพิ่ม Black Shark 3 5G ชาร์จชิปจับดราก้อน865ตัวแรงรุ่นล่าสุดแบต 5,000 มิลลิแอมมีชาร์จไว65วัตต์ชาร์จเต็มใน38นาทีตัวนี้เปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานจากทาง Black Shark ว่ากำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่อยู่ในตอนนี้ครับโดยจะใช้ชื่อว่า Black Shark 3 5G ที่มีการปรับปรุงสเปคบางส่วนให้ดีขึ้นครับจากรุ่น Black Shark 3นั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีสเปคเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกมาจากผู้จัดการแบรนด์ Black Shark ที่ได้ออกมาบอกใบ้ถึงฟีเจอร์บางส่วนของ Black Shark 3 5G ผ่านคำว่าระบบชาร์จเร็วความจุรอบการชาร์จแบบไหนที่ตอบโจทย์เกมมิ่งสมาร์ทโฟนมากที่สุดครับซึ่งจากลิสต์คำตอบก็น่าจะเดาได้ไม่ยากครับเพราะตัวเลือกอื่นต่างเป็นสเปคของสมาร์ทโฟนเรือธงในปัจจุบันนี้ครับอย่างชาร์จเร็ว55วัตต์แบต 4,000 มิลลิแอมป์มีอยู่ใน Huawei Mate X ส่วนชาร์จเร็ว65วัตต์แบต 4,000 มิลลิแอมป์มีใน Oppo Reno 8ครับขณะที่ชาร์จเร็วแบบ55วัตต์แบต 4,440 มิลลิแอมป์จะมีใน iQOO 3ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า Black Shark 3 5G จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมชาร์จเร็ว65วัตต์ที่ชาร์จได้เต็ม 100% ภายใน38นาทีเท่านั้นครับแถมยังมีเซอร์เคิลไลท์มากกว่า800ครั้งอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Black Shark 3 5G โดยรายงานล่าสุดระบุว่าจะใช้ชิปเซตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 865พร้อมแรมสูงสุด 16GB แบบ LPDDR5 แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลของกำหนดการเปิดตัวนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ